วัสดีครับผมเชฟบุญธรรมภาคโพนะครับหรือว่าที่รู้จักกันในนามเชฟกระทะเหล็กอาหารญี่ปุ่นแห่งประเทศไทยนะครับเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับบ้านผมอยู่อำเภอเขมราชห่างจากตัวจังหวัดก็ประมาณ100กิโลแล้วก็คุณพ่อคุณแม่สมัยก่อนก็ไม่มีตังค์ส่งลูกเรียนก็ได้เข้ามาทำงานกรุงเทพแล้วก็ยึดการทำอาหารเป็นอาชีพตั้งแต่อายุ13ย่าน14ปีครับผม2ปีแรกนี้ยังแค่ได้หั่นผักหั่นอะไรเฉยๆนะครับพอหลังจากนั้นด้วยความที่เรามีความมุ่งมั่นก็จะสอนเป็นกิจลักษณะแล้วก็สั่งปลามาให้ลองหัดแล่แล้วก็พอได้แล่ปลาครั้งแรกก็รู้สึกแบบวันนี้ฉันเริ่มต้นที่จะเป็นกุ๊กได้แล้วนะสุขของผมก็คือเขาเรียกว่าอะไรก็คือได้ดูแลลูกค้านะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าวันนี้จะเขาเรียกว่าเป็นนักธุรกิจไปครึ่งตัวด้วยนะครับแต่ผมก็สิ่งที่ผมทำก็คือไม่เคยทิ้งลูกค้าทุกวันนี้ก็ยังมาเข้าครัวมาปั้นข้าวดูแลลูกค้ายิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขผมก็มีความสุขตามไปด้วยนะครับ